อย่างวันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะ okay. นะคะสวยไหมเอ่ยซึ่งเรามีเป็นเซตแล้วก็มีเป็นเดี่ยวนะคะแล้วบอกว่าราคาถูกมากคอลเลกชันนี้รอนานมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีการส่งไปออกใบเซอร์นะคะออกใบเซอร์ว่าเป็นหยกชนิดใดนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือหยกเนื้อแก้วนะคะหลายๆท่านนะคะชอบสะสมหยกเนื้อแก้วแต่ถ้าเป็นไทป์ A จะแพงมากนะคะแล้วก็หายากวันนี้เนี่ยคอลเลกชันใหม่ที่ท่านชมอยู่นี่นะคะสวยงามมากโชคดีนะคะท่านจะได้ไปทั้งเซตเลยได้ทั้งสร้อยได้ทั้งจี้นะคะบางชุดเนี่ยมีทั้งสร้อยทั้งจี้ทั้งข้อมือทั้งต่างหูนะคะเดี๋ยวพวกมันเน็บหูให้เห็นนะคะจะได้เห็นคอลเลกชันใหม่สวยงามมากเห็นไหมคะแล้วก็แกะสลักเป็นองค์พ่อพระสังกระจายวันนี้เนี่ยมาเป็นเซตเลยนะคะตัวทั้งตัวสร้อยนะคะทั้งตัวจี้ทั้งตัวหยกนะคะอันนี้ก็เลยใส่มาให้ดูชัดๆโดยเฉพาะข้อมือนะคะมุ้งมิ้งน่ารักมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะสวยไหมคะค่ะพอดีขยับไมค์นิดนึงนะคะเสียงก็เลยหายไปโอเควันนี้มีท่านสมาชิกมาเยี่ยมชมสาขาชลบุรีช่วงเย็นนะคะก็เลยฉุกระหุกนิดนึงนะคะก็สำหรับหยกนะคะทีนี้ปุ้มอยากจะให้ทุกท่านทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าระหว่างหยกไทป์ A กับหยกไทป์ B เนี่ยเขาคือหยกหรือไม่นะคะบางคนเนี่ยพอบอกว่าไทป์ B ไทป์ B C นะคะก็คิดว่าหยกไม่ใช่หยกแท้ถ้าวงการหยกนะคะสำหรับท่านที่เล่นหยกเนี่ยจะเข้าใจนะคะว่าหยกไทป์ A ไทป์ B ไทป์ Cเป็นอย่างไรนะคะเขาคือหยกแท้นะคะเดี๋ยวผู้จัดอธิบายนิดนึงหยกเนี่ยถ้าเป็นหยกหลักๆ ก็จะเป็นหยกเจไดนะคะหยกพม่าแล้วก็หยกเนฟไฟนะคะก็หยกจีนนะคะซึ่งอย่างที่ปุ้งบอกบ่อยๆว่าหยกจีนนะตอนนี้แทบจะไม่มีนะคะยิ่งเมืองจีนนะหายากมากเลยจะมีที่แคนาดานะคะแล้วก็มีที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีโอกาสนะคะอยากจะเรียนเชิญให้ไปนะคะที่ศูนย์ใหญ่ของเรานะคะปุ้มไปบ่อยมากเลยพักนี้เนี่ยเพราะว่าส่งแอดมินไปฝึกงานที่นั่นนะคะเพราะว่าแอดมินก็จะได้เรียนรู้งานที่ศูนย์ใหญ่นะคะแล้วก็มาปรับใช้ที่สาขาชลบุรีนะคะที่สาขาชลบุรีเปรียบเสมือนเป็นมานะคะมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือมีอะไรเนี่ยคอนแทคที่สาขาชลบุรีได้เลยนะคะคุณเอจะทำหน้าที่คอนแทคกับศูนย์ใหญ่นะคะบางท่านเนี่ยอยากจะได้โยกคอลเลกชันไหนอยากจะขอให้โชว์คอลเลกชันไหนแจ้งมาได้เลยนะคะอย่างเช่นอย่างสร้อยหยกที่เป็นสร้อยหยกไทป์ A นะคะหลายๆท่านชอบเอาไปใส่กับพระสมเด็จนะคะหรือพระเครื่องเนี่ยก็สามารถสั่งเราได้ว่าจะเอา3ห่วง5ห่วง9ห่วงสั่งได้เลยค่ะจัดมาได้เลยค่ะหรือบางท่านที่ค้าหยกค้าเพชรค้าพลอยนะคะอยากจะได้ก้อนหยกดิบนะคะก็แจ้งมาที่สาขาชลบุรีได้เลยนะคะแล้วก็ทางสาขาชลบุรีก็จะคอนแทคที่ศูนย์ใหญ่นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานใหญ่ของเราค่ะท่านใจดีมากๆเลยนำหยกเนื้อแก้วนะคะไปทำเป็นคอลเลกชันสวยๆนะคะแล้วก็มาจัดเซตในราคาคนไทยค่ะราคาหลักพันก็มีหมื่นต้นๆก็มีนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอันนี้ปุ้มขออธิบายในเรื่องของไทป์หยกนิดนึงนะคะทุกท่านจะได้เข้าใจนะคะไทป์ของหยกก็คือชนิดหรือคุณภาพของหยกนะคะหยกของเราเนี่ยมีหลายเนื้อหลายเกรดนะคะเนื้อแก้วเนื้อตันเนื้อเทียนเนื้อถั่วนะคะแม้กระทั่งไทป์ก็มีหลายไทป์นะคะมีทั้งหยกมีทั้งพลอยมีทั้งคอร์สมีทั้งคาลซิโดนีนะคะแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยคอลเลกชันใหม่ที่ปุ้มจะนำเสนอมาวันนี้เป็นหยกไทป์ B นะคะแล้วก็มีทั้งไทป์ B ไทป์ B C นะคะหยกนะคะหยกไทป์ A เนี่ยเป็นหยกที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆเลยคือเป็นหยกธรรมชาตินะคะก้อนหยกดิบเป็นยังไงนะคะก็เจรไนมาเป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ไปผ่านการปรับปรุงใดๆนะคะเรียกว่าหยกไทป์ A นะคะโดยเฉพาะหยกเนื้อแก้วไทป์ A นะคะแพงมหาศาลเลยค่ะเพราะว่าหายากมากนับวันจะหมดไปนะคะอย่าว่าแต่หยกไทป์ A เลยค่ะไทป์ B ก็เหมือนกันนะคะไทป์ B ไทป์ B C ต่อไปก็หายากแล้วก็มีราคาสูงนะคะสวยมากนะคะอย่างเซตที่ปุ้มใส่เนี่ยนะขอบคุณคุณบริษานะคะ
ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์เยอะๆนะคะจะได้มีท่านสมาชิกรู้จักศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินกันมากขึ้นนะคะนะคะแล้วก็สำหรับไทยเรากลับมาที่ไทยของหยกเนาะเพื่อรอท่านสมาชิกด้วยนะคะสำหรับหยกไทย A นะคะก็เป็นหยกที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพใดๆนะคะเป็นหยกธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะก้อนหยกดิบมาแบบไหนก็เจรนายแบบนั้นเลยส่วนหยกเจไดนะคะที่สีไม่สวยแต่เป็นหยกแท้นะคะแต่สีไม่สวยและค่อนข้างโป่งแสงอาจถูกนำมากัดนะคะเพื่อเอาหินแร่สีน้ำตาหรือเป็นผงดำๆออกนะคะเพื่อให้เขามีความสวยงามแต่ก็จะทำให้โครงสร้างนะคะของหยกเนี่ยก่อนไปนะคะก็อาจจะต้องมีอัดด้วยนะคะแว็กซ์ลงไปเพื่อทำให้หยกนะคะผ่านกระบวนการเหล่านั้นนะคะจะเรียกว่าหยกไทยบีเห็นไหมคะก็เป็น B7 นะคะส่วนหยกเจไดนะคะก็คือหยกพม่าที่มีสีซีดนะคะก็อาจจะนำมาปรับสีเพิ่มสีให้เข้มขึ้นนะคะกระบวนการนี้ก็จะเรียกว่าหยกไทซีนะคะซึ่งเขาคือหยกแท้เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็บางคนก็เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอย่างต่างประเทศที่ฮ่องกงเนี่ยหยกจะราคาสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะแล้วก็พื้นที่เขาจะแพงมากนะคะแล้วก็ร้านหยกเนี่ยค่าเช่าแพงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นหยกเขาจะมีราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะหยกเนื้อแก้วนะคะหยกเนื้อแก้วเนี่ยราคาหลัก7ขั้นต่ำนะคะหลัก7ทั้งนั้นเลยต่อไปนะคะหยกจะหายากมากขึ้นเพราะนับวันจะหมดไปนะคะแล้วก็ทางจีนเนี่ยรณรงค์ให้ประชากรของเขานะคะเก็บหยกค่ะเก็บหยกท็อปควอลิตี้นะคะแล้วก็หยกเนื้อแก้วเนี่ยคือที่สุดของคุณภาพหยกเลยนะคะที่สามารถหาได้ในหยกพม่านะคะหยกพม่าถือว่าเป็นหยกที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็ถือเป็นสุดยอดปรารถนาราคาก็สูงลิ่วนะคะลักษณะเขาจะมีความใสความแวววาวเหมือนแก้วนะคะแต่ว่าจะมีความนุ่มนวลอ่อนโยนเปล่งประกายงดงามมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับพระเครื่องนะคะหยกเนื้อแก้วนะคะก็เปรียบเสมือนพระสมเด็จวัดระฆังนะคะพิมพ์ใหญ่ที่งดงามนะคะเช่นกันนะคะอย่างที่เซตที่ปุ้มใส่อยู่เนี่ยถือว่าสวยมากปุ้มเป็นคนที่หลงไหลในอัญมณีหยกนะคะแล้วก็ชอบอะไม่ว่าเขาจะเป็นเนื้อแก้วเนื้ออะไรไทยอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นหยกของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยนะคะอย่างเซตเนี้ยเป็นองค์พ่อพระสังกระจายนะคะแล้วก็มีเม็ดหยกที่สร้อยประดับประดาอย่างเงี้ยให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่เซตนี้สวยมากเห็นไหมคะไฮโซเราไปใส่กับชุดไหนก็ได้นะคะจะใส่กับเสื้อสูทเห็นไหมคะก็สวยใส่สูทก็สวยจะใส่กับชุดราตรีก็สวยนะคะหรือเราจะใส่ไปทำงานนะคะรับรองต้องมีคนทักคุณแน่เลยว่าโอ้โหหยกคุณสวยคุณซื้อหยกที่ไหนทำไมสวยจังเดี๋ยวปุ้มเปิดหูให้ดูนะคะซึ่งบางเซตเนี่ยมีทั้งข้อมือนะคะมีทั้งจี้มีทั้งสร้อยนะคะที่ให้ทายนะคะอย่างอันเนี้ยที่โชว์อยู่เนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นเลยนะคะไม่ได้โม้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากเลยนะคะก็คือเป็นหยกคอลเลกชันใหม่ต้องขอบคุณท่านประธานใหญ่นะคะที่ส่งหยกสวยๆคอลเลกชันสวยๆส่งตรงมาที่ศูนย์ใหญ่ที่สาขาชลบุรีวันนี้เบลอนิดนึงนะคะพอดีท่านสมาชิกเพิ่งกลับไปนะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนมากๆเลยเราไปชมกันคอลเลกชันแรกดีกว่าไหมคะเดี๋ยวให้ชมต่างหูด้วยเห็นไหมคะให้ดูเวลาที่อยู่กับกล่องมันก็จะอีกแบบนึงแต่ถ้าอยู่กับคนก็อีกแบบนึงนะคะเนี่ยที่ปุ้มใส่อยู่เนี่ยยกเนื้อแก้วทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามนะคะนี่เป็นจี้พร้อมสร้อยนะคะแล้วก็ยังมีข้อมือนะคะมีข้อมือด้วยนะคะเนื้อแก้วหมดเลยนะคะมีนะคะแหวนเนี่ยท่านจะเห็นทุกครั้งเลยที่ปุ้มใส่ลายนะคะแล้วก็ยังมีกำไรหยกเนื้อแก้วไทย BC นะคะแล้วก็มีใบเซอร์มาด้วยนะคะใบเซอร์ให้ดูด้วยนะคะส่วนใหญ่ใบเซอร์ก็จะระบุว่าเป็น Natural Jade นะคะ
type B C นะคะถ้าเป็น type A เนี่ยราคานี้ไม่มีนะคะไม่ถึงหมื่นไม่มีนะคะปลอมนะคะปลอมนะคะเดี๋ยวนี้เป็นแก้วค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแหล่งที่มาที่ไปนะคะทำไมเขาบอกว่าแล้วทำไมทางสุมาสมบัติ3แผ่นดินถึงสามารถนำมาขายได้ในราคาถูกๆก็เพราะว่าศูนย์ใหญ่ของเราเนี่ยมีก้อนหยกดิบมากมายมหาศาลเลยนะคะเราจึงจัดทำโรงงานเจรนายหยกขึ้นมาเองเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้นำก้อนหยกดิบเก่าโบราณที่ทางศูนย์ใหญ่มีอยู่เนี่ยนำมาเจรนายเป็นคอลเลกชันสวยๆซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันหยกเนื้อแก้วเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันแรกกันเลยค่ะอ้าวโอเคขอบคุณค่ะมาดูคอลเลกชันแรกกันเลยนะคะคอลเลกชันนี้สวยไหมคะคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นเซตเลยโอ้ขึ้นไฟมากๆเดี๋ยวปุ้มย้ายไมค์แป๊บนะคะค่ะก็สำหรับคอลเลกชันนี้เป็นสร้อยนะคะสร้อยหยกนะคะพร้อมจี้เลยนะคะจี้เนี่ยแกะสลักเป็นรูปองค์พ่อพระสังกระจายนะคะสวยมากค่ะคอลเลกชันนี้สวยไหมคะพี่นิยมสาธุอนุโมทนาบุญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคอลเลกชันแรกเนี่ยสวยงามมากเป็นหยกพม่านะคะนะคะในใบเซอร์ของเราระบุว่า Natural Jade นะคะหรือเฟยชุยเฟยชุยก็คือหยกนะคะหยกสวยมากสำหรับเซตนี้ค่ะเซตนี้เนี่ยราคานะคะเอาราคาก่อนเลยจากปกติเราจะมาขายอยู่ที่20,000ดูใกล้ๆเนาะสวยอ่ะสวยมากนะคะแล้วก็เป็นองค์พ่อพระสังกระจายแกะสลักเป็นองค์พ่อพระสังกระจายนะคะเป็นหยกเนื้อแก้วนะคะไทยบีหรือบีซีนะคะนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปุ้มหาเอาหาไปเซอร์ก่อนเดี๋ยวปุ้มให้ดูใบเซอร์เนาะใบเซอร์ที่ทางศูนย์ใหญ่ที่มากว่าจะมาถึงสาขาชลบุรีได้นะคะเพราะว่าทางศูนย์ใหญ่ส่งไปเจอนะคะเพราะเราจะได้ทราบว่าเป็นหยกเนื้ออะไรเป็นหยกอะไรนะคะสำหรับเซตเนี้ยบอกตรงว่าสวยมากราคาไม่ถึงหมื่นนะคะดูยกตัวอย่างเนาะเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นใบเซอร์จาก GIT สถาบัน GIT นะคะเป็นสถาบันที่ตรวจสอบอัญมณีนะคะเป็นในหน่วยงานข้าราชการนะคะสำหรับ GIT นะคะระบุว่าเป็น Natural Jade นะคะ Natural คือธรรมชาติเป็นหยกธรรมชาติแต่เป็น Type BC นะคะ Type BC ก็คือมีการปรับปรุงคุณภาพนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เล่นหยกก็จะเข้าใจในคำพูดที่หมายความว่าหยกอาบน้ำนะคะเขาอาจจะแบบว่ามีเขาเรียกมีจุดมีฝุ่นมีหินดำๆนะคะก็จะทำการนะคะอาบน้ำให้เขาให้เขามีความสะอาดสวยงามขึ้นนะคะเขาจึงพอเราไปออกใบเซอร์เนี่ยผ่านเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการนะคะจึงกลายเป็นไทป์ B C นะคะถ้าเป็นไทป์ A ก็จะเป็นหยกธรรมชาติแต่ถ้าเป็นไทป์ B นะคะเป็นหยกแท้ค่ะแต่ว่าหยกสีของเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะจะค่อนข้างโปร่งแสงและอาจถูกนำมากัดนะคะเพื่อเอาหินหรือแร่สีน้ำตาลหรือสีดำที่อยู่ในเนื้อหยกออกทำให้โครงสร้างของหยกเนี่ยก่อนลงเล็กน้อยนะคะจึงทำด้วยการอัดเรซินหรือแว็กเข้าไปนะคะจึงทำให้ผ่านกระบวนการพอออกใบเซอร์มาจึงกลายเป็นไทป์ B C นะคะเพราะฉะนั้นเขาคือหยกแท้ต่อไปก็จะหายากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไทป์อย่าว่าแต่ไทป์ A เลยค่ะต่อไปไทป์ B ไทป์ C ก็ราคานี้จะไม่มีนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซตเนี้ยเราจะนำมาขายในราคา 20,000 นะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะ 9,999 บาทจะได้สร้อยนะคะมีเม็ดหยกน่ารักน่ารักแล้วก็จี้องค์พ่อพระสังกระจาย
ันนี้เป็นเนื้อแก้วนะคะแล้วก็ได้ต่างหูไป1คู่ด้วยคุ้มค่ามากเดี๋ยวจะดูความยาวของสร้อยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูสวยทุกชุดเลยค่ะเนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเพิ่งมาส่งมาตรงปุ้มเพิ่งเอาออกจากกล่องเลยนะคะเนี่ยที่ปุ้มใส่อยู่เนี่ยเพิ่งแกะหมาดๆนะคะนี่คือความยาวของสร้อยสวยมากนะคะ 9,999 บาทโอ้โหถูกมากๆเก็บไว้นะคะคุ้มค่ามากๆเราไปมอบเป็นของขวัญ นะคะคนผู้รับนะคะมีความสุขแน่ๆถ้าเห็นความสวยงามของหยกโดยเฉพาะหยกของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะซึ่งหยกของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเนี่ยสวยมากแล้วก็ความยาวของสร้อยตัวจี้นะคะตัวจี้เนี่ยใช้ไม้บรรทัดวัดให้นะไซส์ประมาณ 2.5 นะคะ 2.5 ความกว้างนะคะ 2.5 ความสูงของเขาก็ประมาณ2นะคะ2 เซนสร้อยเนี่ยคือเอาเข้าคอคล้องคอเอาออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะตัวล็อกนี้นะคะสวยมากเซตนี้นะคะก็จะได้ทั้งสร้อยทั้งจี้แล้วก็ต่างหูค่ะต่างหูดูดีมากเลยนะคะใส่เป็นเซตแกะให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเซตนี้ทั้งเซตเลยนะคะก็จะอยู่ที่จัดโปรอยู่ที่ 9,999 บาทสวยมากค่ะท่านใดสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะมีแอดมินสาวสวยนะคะรอเอฟจากทุกท่านอยู่ 9,999 บาทอู้ตื่นเต้นมากเลยนะคะเป็นหยก Natural Jade Type BC นะคะเป็นหยกอาบน้ำแต่เขามีความสวยต่อไปนะจะหายากมากๆจะแย่งกันเลยนะคะนี่ถ้าชาวจีนมาเห็นนะคะรับรองขายไม่ทันแน่ๆนะคะสวยให้ดูอย่างนี้สวยมากแล้วดูดีไซน์นะคะที่ทางศูนย์ใหญ่ทำไว้แข็งแรงค่ะสวยเห็นไหมคะคนที่มีกำลังหน่อยนะคะก็จะเก็บหยกไทเอถ้าเป็นไทเอเนื้อแก้วเนี่ยหลักแสนนะคะหลักแสนยิ่งแบบว่าน้ำงามๆชิ้นใหญ่ๆนะคะหลัก7หลัก8นะคะถ้าท่านใดที่อยากจะชมหยกนะคะในราชวงศ์จีนนะคะหยกไทเอที่แบบว่าแกะสลักด้วยช่างโบราณแกะสลักด้วยมือนะคะเป็นหยกเอเจดนะคะไปชมได้ที่ศูนย์ใหญ่เนาะงดงามมากๆเลยหรือคอยติดตามหน้าเพจนะคะหรือในช่องทาง TikTok นะคะปุ้งก็จะอัปเดตนะคะนำความสวยงามที่ศูนย์ใหญ่มาให้ชมในแต่ละมุมนะคะสำหรับเซตนี้ 9,999 บาทส่วนก็จัดมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูละและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่ 7:00 น.เช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ
ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephi นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดระฆังส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดนะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ